วิธีบอกเลิกแฟนวิธีที่1เข้ากันไม่ได้แชมป์เรามีอะไรจะบอกอะว่าเราเลิกกันเถอะเอ้าทำไมอะเราว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้อะดูซินายเล่นเกมส่วนเราอะไม่เล่นแล้วอีกอย่างนะดูหน้านายซิโอ้โหหน้าไปหมดแล้วเนี่ยเพราะนายนอนดึกส่วนเราอะนอนไวแล้วอีกอย่างนะสำคัญที่สุดนายอะใจเดียวส่วนเราอะหลายใจเราเนี่ยนะใจเดียวเราคบตั้งหลายคนนะถึงเรื่องเนี้ยเราจะหลายใจเหมือนกันแต่เรื่องอื่นเราก็ยังเข้ากันไม่ได้หรอกเราเลิกกันเถอะเนี่ยแฟนใหม่เรามารอแล้วไปก่อนนะซันต้าแปดีกว่าไปวิธีที่2อ้างว่าแฟนอ้วนต้าไปกินติ่งกันเถอะไม่ไปหรอกโบเรามีอะไรจะบอกมีอะไรอ่ะต้าเราเลิกกันเถอะโบอ้าวทำไมอ่ะต้าก็ดูดิโบอ้วนไปอ่ะเรารับไม่ได้เราว่าตรงไหนอ่ะก็แค่มีพุงตัวใหญ่ขาใหญ่เท่านั้นเองอ่ะที่สำคัญนะหนัก100กิโลแค่นั้นเองอ่ะนั่นแหละเราเลิกกันเถอะเรามีแฟนใหม่แล้วฉันต้าไปกินไอติมกันเร็วปะอะไรอ่ะต้าหุยที่เราชวนอ่ะไม่ไปมาบอกเลิกกันเพราะอ้วนเนี่ยนะคนใหม่ผอมเชียวกินที่เดือนตั้งหลายวันผอมมาเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกต้าไปกินไอติมกันเร็ววิธีที่3ตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้ตั้งแต่เลิกกันไป6เดือนมันก็ผ่านไปไวเหมือนกันนะเนี่ยยังคิดถึงพี่เขาอยู่เลยอ่ะโอ้ยพี่ต้นไม่เจอพี่ต้นตั้งนานดูดีขึ้นเนี่ยโอ้ยคิดถึงอ่ะยิ่งแก่ยิ่งหล่อนะเนี่ยคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ดูรูปแล้วก็คิดถึงอ่ะตัดใจได้ไหมเนี่ยนี่ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วยังรู้พี่ต้นไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยคิดถึงอ่ะฟิล์มเลิกเรียนละไปดูหนังกันดูหนังเหรอแชมป์ไม่เอาอ่ะไม่อยากดูกับแชมป์แล้วอ่ะทำไมอ่ะเราอ่ะนะยังคิดถึงแฟนเก่าคนนี้อยู่เลยอ่ะเราเลิกกันเถอะแชมป์ใครอ่ะก็นี่ไงพี่ต้นอ่ะไม่เคยเห็นหรอหล่อขนาดเนี้ยพี่ต้นเหรอเออเนี่ยพี่ต้นแฟนเก่าเราล้อหล่อเนี่ยแชมป์เป็นไงพี่ต้นเราหล่อไหมเนี่ยนะที่บอกว่าหล่อใช่หล่อมากเลยนะเราว่าจะกลับไปคืนดีกับพี่ต้นอ่ะงั้นเราเลิกกันนะแชมป์นี่เราต้องเลิกเพราะต้นจริงเหรอจริงแชมป์เราเลิกกันเถอะเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี่ยจะไปง้อพี่ต้นที่บ้านไปแล้วนะแชมป์นี่เราหรอสู้ต้นไม่ได้จริงเหรอเนี่ยโอ้หน้าคิดเลยขนาดนั้นเลยวิธีที่4หมอดูทักต้องเลิกกันเอ๊นี่ก็บ่าย3แล้วนะทำไมเหมียวยังไม่มาเลยป้าเราเลิกกันเถอะเอ้าทำไมบอกเลิกเราอ่ะเหมียวก็เราไปดูหมอดูมาเขาบอกว่าถ้าใส่เหล็กนะจะทะเลาะกันถ้าใส่นาฬิกาข้างซ้ายนะจะคบกันไม่ยืดและที่สำคัญเลยนะถ้าเราคบกับต้าชีวิตเราจะตกต่ำขนาดนั้นเลยเหรอมิวจริงสิต้าเราไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแต่ว่าหมอดูคนนี้แม่นมากเลยถ้ามิวเลิกกับเราแล้วมิวสบายใจอ่ะก็เลิกกับเราก็ได้ไอ้ต้าขอบใจมากเลยอ่ะว่าแต่มิวอ่ะไปดูหมอดูที่ไหนมาก็นี่ไงหมอดูแชมป์เขาบอกว่าถ้าเลิกคบกับต้าแล้วคบกับแชมป์ดวงจะดีไปแชมป์ไปกันเถอะเอ้าอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยวิธีที่5หาเรื่องทะเลาะเอ๊ะเมื่อไหร่โบจะมาไม่ต้องเรียนแล้วนะเอ้าโบมาแล้วเหรอไปกินน้ำแข็งใสกันดีกว่าปะไม่เอาไม่อยากกินเอ้าทำไมอ่ะก็ไม่อยากกินอ่ะไม่กินเหรอทำไมอ่ะไม่หิวเหรอแชมป์มาว่าเราเลิกกันเถอะเอ้าทำไมอ่ะก็แชมป์มาอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายอ่ะคือทำไมต้องโทรศัพท์ทุกวันด้วยอ่ะเราทำการบ้านก็วุ่นวายกับเราจังเลยอ่ะเอ้าก็อยากจะรู้ว่าทำอะไรอยู่เป็นห่วงตอนคือเราก็ไม่อยากคุยโทรศัพท์เข้าใจไหมคือเราต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเงี้ยเราขอโทษนะวันเสาร์ที่เราก็อยากจะนอนอยู่บ้านบ้างเงี้ยทำไมฉันต้องชวนเราออกมาเที่ยวอะไรอย่างทุกวันด้วยอ่ะเที่ยววันไงไม่หนุกเหรอไม่อ่ะน่าเบื่อแชมป์เราเลิกกันอ่ะดีละคบกันตั้งนานบอกเลิกคำเดียวแค่เนี้ยก็ใช่ดิก็แชมป์ทำตัวน่าเบื่อน่าเบื่อมากเลยแชมป์อ่ะดูสิเนี่ยรองเท้าก็ดำกางเกงก็สกปรกดูเสื้อก็มอซอเอ้าก็ไปเล่นกับเพื่อนนะมันก็อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะไม่รู้แหละยังไงก็เลิกอ่ะเอ้าเราเลิกกันเถอะป้าปะเราไปเที่ยวกันเถอะเอ้าหาเรื่องทะเลาะกันแค่เนี้ยหาเรื่องทะเลาะแค่นี้ก็เลิกกับแฟนไปแล้วอะไรของเขาเนี่ยงงเลยวิธีที่6บอกว่าแม่ไม่ชอบซานต้าเรามีอะไรจะบอกมีอะไรอะฟิล์ม
ก็แม่เราอ่ะไม่ให้คบกับต้าแล้วอ่ะอ้าวทำไมอ่ะก็ดูรองเท้าสิแม่บอกว่าไม่คบกับชายใส่รองเท้าสีดำอย่างถุงเท้านะห้ามใส่ไนกี้ด้วยแม่บอกคบไม่ได้เนี่ยอย่างกระเป๋านะลายเยอะขนาดเนี้ยมันก็เหมือนหัวใจอ่ะเดี๋ยวต้าหลายใจแม่บอกไม่ได้คบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยส่วนนาฬิกานี่เป็นเลทอีกแม่ก็บอกคบไม่ได้เลยผู้ชายก็ถ้าระหว่างต้ากับแม่นะเราคงเลือกรักแม่อ่ะเพราะดูแล้วความรักที่ต้ามีให้น่าจะไม่เท่าที่แม่รักเราอ่ะ30ปีที่เราคบกันไม่มีความหมายอะไรเลยหรอต้าแล้วเถอะวิธีนี้ก็ได้ผลนะบอกว่าแม่ไม่ชอบวิธีที่7ดีเกินไปตอนนี้ก็นานแล้วเมื่อไหร่แชมป์จะมานะอ้าวแชมป์เลิกแล้วนี่แล้วก็ไปกินบิ๊กซูกันดีกว่าไม่เอาอ่ะไม่กินทำไมอ่ะแชมป์เหนียวเราไม่ได้จะบอกอ่ะอะไรอ่ะแชมป์อย่าบอกนะว่าบอกแล้วอีกแล้วอ่ะเราอ่ะเลิกกันเถอะเราดีเกินไปสำหรับเธอฮะพูดผิดพูดใหม่นะแชมป์จริงดูสิเนี่ยนาฬิกาเราก็มีแต่เธอไม่มีดูดิเราแต่งตัวก็ยังดูดีกว่าเธออีกเห็นไหมดูเสื้อผ้าดิก็ธรรมดาเราดูดีกว่าเยอะเลยแต่มันก็เหมือนกันนะแชมป์ไม่เหมือนเรามีพระเห็นไหมเราดีกว่าเยอะเลยมันก็จริงแหละเราไม่มีพระเนาะเราอะหล่อมากเลยนะเวลาเดินกับหมิวอะเราอายเพื่อนว่ะที่สำคัญนะเราเรียนเก่งกว่าหมิวอีกหมิวเรียนไม่เก่งเราอะดีกว่าหมิวทุกอย่างเลยนะดูขนาดขี้มูกเราอะยังหอมกว่าเลยแล้วที่แชมพูดมาทั้งหมดอ่ะแชมต้องการอะไรเราอ่ะเลิกกันเถอะเราดีเกินไปสำหรับหมิวอกหักนะสิไปละเราที่มันหล่อเลือกได้จริงเลิกก็เลิกอะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยต้านี่อะไรแชมเราเลิกกับหมิวแล้วอ่ะเราเป็นแฟนเถอะจะบ้าเหรอฮะเลิกกับหมิวแล้วเหรอเออก็เลิกแล้วอ่ะงั้นเราไปจีบหมิวดีกว่าฮะอะไรวะและถ้าเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่มีวิธีเลิกกับแฟนแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่จริงๆก็คือแนะนำแบบว่าไม่อยากให้เลิกกันเพราะว่าถ้าตัดสินใจคบกันแล้วก็ควรรักกันนะคะใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเฮ้ยโดนบอกแล้วก็เลิกที่สังขะดุ๊ยหนึ่งสองตบหน้าเลยเอาพร้อมเดินมาหนึ่งสองสามฟิลไม่เจอตั้งหลายวันบวนกินเยอะเลยแม่งผอมเด็กดูเป็นไรแชมป์โอ้โหอ้วนขึ้นเยอะเลยอันนั้นความในใจแน่ใช่ป่ะฟิลมีความคิดเห็นป่ะก็เห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นน่ะเด็กไม่โกหกมันฝืนกันไปใช่ไหมแชมป์ขำอ่ะก็เราอ่ะไปดูหมอดวงมาเขาบอกหมอดวงหมอดวงหมอดูนี่ไงหมอดูแชมป์เขาบอกว่าถ้าเลิกกับต้าแล้วคบกับแชมป์อาจจะดีกว่าแลบมาเลยช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยเราอ่ะหล่อขนาดนี้เราอ่ะหล่อมากเลยนะเวลาเราเดินกับหมิวรู้ป่ะเนี่ยเฮ้ยต้ามีอะไรอ่ะเราบอกเลิกกับแฟนแล้วอ่ะจะบ้าปะเนี่ยเราอย่างเราบอกเลิกกับแฟนแล้วอ่ะเป็นแฟนกันเถอะเอางี้เฮ้ยต้ามีอะไรแชมป์เราเลิกกับหมิวแล้วอ่ะเราเป็นแฟนเถอะจะบ้าเหรอเออว่าแต่เลิกกับหมิวจริงเหรอเออก็เลิกแล้วอ่ะเออให้เราไปจีบหมิวดีกว่าไปดิก็ไปดิก็ไปดิเอานั่งใหม่นั่งใหม่นั่งช็อตเลยแชมป์ยืนนี่ก่อน